สวัสดีครับครับขอต้อนรับสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปไวกิ้งครับผมเทพตอมครับแน่นอนวันนี้เรามารีวิวเมนูที่18 18นั่นก็คือ Big Ravioli ใช่ครับจะถามว่าไอ้ Ravioli มันคืออะไรวะ Ravioli คือเกี๊ยวแล้ว Raviolo คืออะไรไม่รู้อ่ะ Ravioli คือที่มันห่อกันกลมๆหน่อยเหมือนเกี๊ยวเลยเกี๊ยวเนื้อเกี๊ยวเนื้อคล้ายๆกับเมนูที่13ตอสเตอรินี่คล้ายๆกันแต่ว่าซึ่งเรามีซึ่งจากตอนที่เราผ่านมาเรามีทั้งข้าวผัดไก่ไส้กรอกหมูแล้วก็ไก่อะไรวะไก่เม็กซิกันไก่เม็กซิกันและนี่จะกลายเป็นเมนูแรกเกี๊ยวเนื้อคือเมนูแรกที่กลับมาอยู่อิตาลีโอเคก่อนใน3เมนูนี้คือเม็กซิกันใช่ซึ่งผมจะบอกขอพูดนิดนึงว่าลาเวเล่เนี่ยมันเป็นการทำรูปเกี๊ยวในคนละแบบตอสโตเรนี่นี่มันจะเป็นแบบคล้ายๆกับปลาหมึกแต่อันเนี้ยมันจะออกแนวคล้ายๆเกี๊ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันแกะเลย Let's go ผมกลัวอะไรรู้ป่ะปาดแล้วไปตัดข้างในอ่ะของข้างในอ่ะดูซิมีอะไรบ้าง Natural Chocolate Banana Nut Muffin นี่ไงพี่บอกว่าเค้กกล้วยหอมใช่ป่ะคุณพระคุณเจ้านี่มันอะไรเนี่ยเฮ้ยแข็งจังวะบีฟลาวิโอเล่สิ่งนี้มันแน่นซึ่งเราไม่รู้มันคืออะไรคุณผู้ชมเฮ้ยมันแน่นเท่ากับข้าวเลยว่ะใช่แล้วหนักใช่ป่ะแต่ไม่หนักเท่าข้าวเนาะข้าวหนักกว่าใช่ใช่พี่ซุปบีฟสเต็กไอ้เหี้ย Holy shit ทำยังไงสตีโอ้ fucking shit ดูดีเป็นเมนูที่เหมาะกับการกินแล้วหลับไปเลยแปลกเนาะพี่คิดยังไงคำว่า 2,000 แคลอรี่สองพันแคลอรี่คือเราพูดว่าไอ้สิ่งนี้อย่างเดียว2,000แคลอรี่ฟุตพันตีนและกำปั้นตีนและกำปั้นขนมปังขนมปังไงดิตอนที่แล้วทำไมคุณไม่มีทำไมมือมีให้กูวะเนี่ยขนมปังเลยอ่ะชีสเปซอีกแล้วชีสเปซอีกแล้วโอเคแล้วมีอะไรกันหมดแล้วหมดแล้วมาเราไปดูเลยว่าในซองนี้มันมีอะไรกันบ้าง let's go เมนดิสฟุตพันเค้กกล้วยหอมขนมปังเทเลียกิบีฟสติ๊กชีสเปซนั่นไงมันเอาไปเล่นเยอะเอาไปขยับเล่นเยอะถุงอุ่นเอาไปเล่นต่อถุงผสมน้ำช้อนอื่นๆเอาละครับและนี่คือบีฟลาวิโอเล่นะครับแล้วก็เค้กกล้วยหอมเค้กกล้วยหอมที่เป็นช็อกโกแลตใช่มีแป้งให้ด้วยใช่แล้วก็มีน้ำแล้วก็มีเนื้อนะฮะเนื้อมีแค่นี้จริงๆครับผมเอาละครับและนี่คือทั้งหมดมีแต่เนื้อนี่คืออะไรฮะไม่ใช่แล้วเนื้อวัวแท่งแต่มันเหมือนซิก้าเว้ยคือมันเป็นกลิ่นหอมเชดดากีอ่ะลอยออกมาจากซองคุณผู้ชมซึ่งในขณะที่เรากำลังถ่ายอินเสิร์ตกันอยู่เราก็ไปตามหาว่าไอ้เนื้อสื่อแยกไปที่ไหนเสือกมีด้วยเสือกมีด้วยมันจะได้เป็นพร็อพอยู่ในซองดูเรื่องนี้อาจจะไม่ได้ของมันต้องมีเก็บเอาไว้ดมไม่กินดมอย่างเดียวเอาอันนี้ก่อนเมนูของมันจะดูไม่ค่อยเยอะเอาเข้าจริงพร้อมเนี่ยครับส่วนเมนูจะเป็นเนื้อครับแล้วก็เนื้อมันมีเนื้อด้วยนะจริงๆเป็นก้อนๆส่วนที่เป็นเนื้อก้อนๆอยู่ข้างในด้วยใช่แล้วจะมาลองดูกันลาวิโอเล่เนี่ยจริงๆมันจะเป็นเขาบอกว่าเป็นมีแป้งห่ออยู่ข้างในถูกป่ะแต่มาดูว่านี่มันคืออะไรแล้วกันโอเคพร้อมมันคือชีสที่มีเนื้อชิ้นๆมาให้ก็นึกว่ามันจะมีเนื้ออยู่สิ่งที่คุณเห็นต่อจากนี้มันไม่ใช่แป้งนะมันคือชีสมันเหมือนกับตอสโตรินี่ใช่ชีสตอสโตรินี่เลยเหมือนเป๊ะเลยแต่อันนี้มีเนื้อด้วยใช่ซึ่งผมรู้สึกว่าถ้ากับผมนะเมนูนั้นให้ของเยอะกว่าแต่อันเนี้ยมันให้เนื้อไงเป็นไงซอมโอ้โหเฮ้ยพอก่อนแค่นี้พอก่อนอย่าลืม the fuck เชื่อผมเชฟอ่ะคนครับครั้งที่แล้วนี่มันได้สร้างชื่อไว้กับบีฟเอ้ยกับลาวิโอเล่ไม่ใช่ลาวิโอเล่ดิทอร์โทลีนี่อ่ะลองครับพร้อมยังกินใส่มันเข้ากันเพิ่มความเลี่ยนไป 40% เฮ้ยแต่มันได้กลิ่นหอมของชีสของชีสใช่ใช่เฮ้ยมันหอมจริงกลิ่นหอมรู้สึกมันเป็นสิ่งที่เวลากินกับสิ่งนี้ใช่มีดอ่ะเราต้องตัดแบ่งกันอย่างเท่าเทียมของแท้เอามาบนนั้นมาวัดก่อนโอ้โหกลิ่นแบบคุณผู้ชมกลิ่นแบบเนื้อมันแบบมันหอมมากคุณผู้ชมพร้อมนะครับเพื่อสุขภาพชนครับOh my goodness โอ้โหสุดยอดลองกินกันด้วย
เฮ้ยเฮียเฮ้ยมันคือแบบสุดยอดอ่ะคุณผู้ชมอร่อยมากหืมเนื้อเนี่ยมันอร่อยมากโหเฮียแล้วพอกินคู่กับซอสนี่คือสุดยอดบอกเลยคือเนื้อสัมผัสแรกที่เจอคือเค็มเค็มแล้วหอมใช่แต่เมื่อกินกับอันเนี้ยมะเขือเทศเพราะมันตัดกันแล้วกับซีความหอมมันได้หมดเนื้อด้วยมีกลิ่นนิพพานนะคุณผู้ชมที่กินได้แบบเมนูนี้แม่งคือนิพพานนะน้องต้อมว่าไงยอดบอกเลยว่าอยู่ในสนามรบมีเมนูเนี้ยกูชนะแย่งกันตายทีเนี้ยขนมปังมีอย่างเดียวคือกินกับชีสซึ่งไม่ต้องกินก็ได้มั้งตอนแรกที่พี่เคยบอกว่าเป็นอะไรอยากเรื่องของเท็กเจอร์เหมือนเค้กกล้วยหอมใช่นี่คือเค้กกล้วยหอมที่พี่เคยพูดถึง Let's go มาลองกินกันเลยครับมีถั่วด้วยป่ะมีถั่วจริงเหมือนถั่วลิสงอ่ะเมื่อมันเข้าปากไปแล้วกลิ่นกล้วยเตะเข้าจมูกแบบทันทีเลยมันเหมือนล้างปากได้ดีนะแล้วตามด้วยช็อกโกแลตตามด้วยถั่วคุณผู้ชมลองดูภาพดูนะแล้วนุ่มๆอ่ะเค้กนุ่มๆอ่ะเหมือนช็อกโกบานาน่าใส่ถั่วสุดว่ะสุดว่ะเดี๋ยวน้ำดื่มเลยน้ำดื่มแต่เมนูที่18 18อยู่วิทยาแก้ไอพี่ไม่ชอบไงผมบอกเลยพี่อาจจะไม่ชอบน้ำแต่เมนูนี้ผมรู้คะแนนเรียบร้อยแล้ว แล้วผมก็จะให้คะแนนกันเลยไหมให้กันเลยก็ดีนะเราก็เราต้องมาข้ามตอนใดๆแล้วมาพูดถึงคะแนนเลยดีกว่าอ่ะใครจะให้ก่อนขอพูดก่อนแล้วกันจัดไปอันนี้คือเมนูที่18บีฟลาวิโอเล่พี่กิ้ง12เต็ม10 12เต็ม10รีคอมเมนต์โคตรรีคอมเมนต์และโคตรรีคอมเมนต์อีกทีนึงควรมีเก็บไว้ต้องเก็บเป็นอย่างยิ่งในปริมาณที่เยอะๆโคตรดีเพราะอะไรเพอร์เฟคได้ปะโอเคโอเคผมอาจจะไม่ชอบน้ำดื่มโอเคแต่ว่าพูดถึงตัวเมนูอ่ะ MIE อ่ะอันนี้คือนิพพานเว้ยมันเราได้กินอย่างที่ผมบอกเปปเปอโรนี่อ่ะใช่ ยาว แล้ว แล้วตัวนั้นอ่ะเมนูบางเมนูก่อนอันเนี้ยมันก็เป็นมิกอย่างอื่นใช่ครับแต่อันเนี้ยมันคือที่สุดครับคุณผู้ชมไม่ควรมิกมันคือประมาณว่ามันมาเสร็จปุ๊บแล้วกินเซตเนี้ยนั่นคือนิพพานเลยเว้ย 2,000 แคลอรี่คุณผู้ชมคือหมดแน่ 2,000 แคลอรี่เว้ยโคตรเยอะคือแม่งเหลือเฟือแล้วบวกความอร่อยความหอมไม่ต้องพูดเยอะมันเป็น energy ด้วยป่ะกินแล้วมันให้พลังงานด้วยใช่ใช่ใช่อ่ะน้องซุปว่าไงพี่เจ๊เดี๋ยวขอพอต้อมก่อนได้ไหมก็ให้มี10คะแนนได้ไหมพี่ผมให้20เลยนั่นไงมันให้20ว่ะเพราะอะไรต้อม perfect เหมือนกันดีกว่ามันอร่อยมากมันไม่มีอะไรจะมานิยามคำนี้ได้อีกแล้วใช่พี่คืออร่อยของพี่ใช่ไหมเอาไป200เลยผมให้ goldenMIE recommend ไอ้ตายเถอะต้องมีคือเราเคยบอกไว้ว่าเราไอ้ตอตโตเรนี่นั่นคือที่สุดพรีเมียมอันนี้คือเหนือฟ้ายังมีฟ้าราชาคือใครก็ตามที่เคยพูดว่า MIE อ่ะไม่อร่อยผมจะบอกว่าเมนูนี้ยกเว้นครับผมไม่เว้นไอ้ที่บอกว่ากลิ่นไม่หอมใช่กลิ่นไม่ดีหรือแบบให้น้อยอย่างเงี้ยอันนี้จบเอาเมนูนี้ไปตบหน้าเลยตบหน้ามันเลยแรงๆใช่ใช่แล้วก็บอกว่าแดกไซส์แล้วมึงจะได้รู้เอาเป็นว่าก็หวังว่าถ้าเกิดใครมีโอกาสได้จับหาขอแนะนำเมนูนี้ชื่อนี้ชื่อนี้บีฟลาเวเล่ไม่ผิดหวังใช่ใช่จริงๆจริงๆจริงๆนั้นแต่เสียดายว่าผมแม่งไม่ได้ซื้อเก็บไว้เลยแย่จริงเดี๋ยวไปหาโน้ตไว้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 อ่ะโอเคแล้วก็ตามพวกเรา3คนก็ต้องขอลาไปเท่านี้ก่อนนะครับก็คือผมเทปซุปนะครับจริงครับผมและเทปตอบครับต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปที่19ครับผมจะเป็นอะไรไปติดตามกันได้น่าจะขึ้นอยู่แถวๆนี้เลยฮะใช่ๆๆเจอกันจ้ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับใครจะกินอีกมั้ยเนี่ยโหไม่ไหวแล้วพี่เมื่อกี้พี่บอกกินนิดเดียวนี่หว่ามันหายไปไหนเนี่ยแยกย้ายเลยแยกย้ายอีกแล้วอ่ะอุ๊ย